อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะมีข่าวลือนะคะว่าลิซ่าค่ะจะไปเป็นแขกรับเชิญนะคะในรายการ Never Now ด้วยค่ะเอ๊ะจะเป็นไปได้หรือคะเนี่ยแล้วก็มีนะคะโลเซ่ค่ะเธอมาแอคทีฟนะคะโพสต์คลิปค่ะลงใน TikTok ด้วยค่ะบวกกับพี่ซูนะคะที่เธอค่ะก็มีโฆษณานะคะตัวใหม่นะกับอิดมิชะมาให้ดูด้วยค่ะเริ่มจากนะคะข่าวลือของลิซ่าก่อนเลยนะคะก็อันนี้ค่ะมาจากปากของ MC รายการ Never Now นะคะเขาค่ะได้กล่าวว่าแขกรับเชิญนะคะคนต่อไปค่ะในรายการก็คือหนึ่งในสมาชิกวง Blackpink นะคะและพวกเขาค่ะก็เล่นเพลง Whistle นะคะซึ่งจาก Twitter ในเกาหลีค่ะก็บอกว่าลิซ่าค่ะจะไปออกรายการนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นการแสดงค่ะที่เรียกได้ว่า Out Now นะคะเป็นเหมือนกับรายการค่ะที่เกี่ยวกับการ Comeback อะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็รอลุ้นนะคะกันต่อไปค่ะว่าจะจริงเท็จยังไงนะจะใช่ลิซ่าที่จะไปรายการนี้หรือเปล่านะคะเพราะเขาก็ยังไม่ได้แจ้งนะว่าจะเป็นวันไหนเดือนไหนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ย YG ก็ยังไม่ได้ประกาศอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับโซโล่ของลิซ่าค่ะคือถ้าโซโล่ออกมาแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้เนาะว่าลิซ่าจะไปโปรโมทนะคะตามรายการต่างๆค่ะแบบนั้นเนี่ยแอดคิดว่าน่าจะใช่นะแต่ว่าคือถ้าจะไปออกก่อนที่จะมีโซโล่เนี่ยมันก็แปลกๆอยู่นะแต่ยังไงก็ตามค่ะก็จะติดตามข่าวนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะอันนี้เป็นของน้องแชงนะคะเห็นเธอเมื่อวันก่อนเหมือนมาโพสต์ว่าคล้ายๆกับจะเข้าไปใน TikTok ไม่ได้เหมือนกับลืมรหัสอะไรแบบนี้ค่ะหลังจากที่วันนั้นผ่านไปเนาะมาวันนี้ค่ะเธอก็มาโพสต์นะคะคลิปลงใน TikTok ค่ะเป็นโมเมนต์นะคะที่เธอค่ะพาเจ้าแฮงนะคะออกไปเดินเล่นด้วยนะคะและพี่ซูค่ะก็สวยซนนะคะกับโฆษณาตัวใหม่ค่ะกับการโปรโมทของอิดมิชะมากๆเลยนะคะมีการเดินเล่นไปมานะในโรงแรมค่ะคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นการเล่นซ่อนหาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเธอก็สวยมากค่ะเห็นมีการโพสต์ภาพลงใน IG นะคะเป็นการขอบคุณค่ะการทำงานร่วมกันกับอิดมิชะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเธอก็อย่างกับเจ้าหญิงเลยนะนั่งอยู่บนเตียงแบบนี้นะคะแอดก็เอามาอัปเดตแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะของสาวๆ Blackpink ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า